เรื่องการบวกจำนวนที่มีหลายหลักสนุกคิดคณิตศาสตร์วันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการบวกจำนวนที่มีหลายหลักถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะน้องเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยเกมของเราก่อนครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนนะคะครูเรียกว่าบัตรการบวกนะครูจะมีให้โต๊ะละ1ชุดนะคะวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนักเรียนถอดยางออกแล้วนักเรียน สลับถ้าใครไม่เป็นก็ทำไงคะก็อย่างนี้เลยพอนักเรียนเห็นบัตรนี้ปุ๊บตอบ12เห็นต่อไป6ได้ไหมได้นะคะอ่ะเริ่มต้นเลยค่ะหมดเวลาโอ้เพิ่งได้นับเลยที่ได้นับเลย12อ่ะ12ได้11ค่ะโจทย์ของครูมาคราวนี้สนุกแน่นอนค่ะใกล้เคียงอะไรเลยคะเนี่ยฮะใกล้เคียงอะไรเลยคะเนี่ยล้านเลยล้านเลยโอ้โหเก่งมากค่ะเกิน2ล้านมะไม่รู้มาพิสูจน์ก่อนเกินล้านน่าแน่นอนอ่ะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ 900,000 นะคะ 954,698 เนี่ยนะคะใกล้เคียงอะไรคะใกล้เคียงกูบอกใกล้เคียง1ล้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้เลยได้เลยอุ๊ยกูเขียนถูกเปล่าไม่รู้นะช่วยดูนะศูนย์หายไปหรือเปล่าถ้าหายไปเป็นไงเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูว่าเมื่อมันเราให้มันใกล้เคียงล้านเราก็มี1ล้านบาทสมมุติเราลองมาบวกกับ 197,000384ปะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่าไหร่คะ1ล้านบวกง่ายมากเลย 197,384 ใกล้เคียง 900,000 ด้วยเมื่อกี้ให้ล้านขึ้นก่อนเพราะว่าอยากได้ล้านใกล้เคียง 900,000 มั้ยใกล้ไหมคะใกล้เคียงว่างั้นถ้าบวกแค่ 900,000 ล่ะจะได้เท่าไหร่มีบอกคนบอกว่ายังไงก็ล้านจริงหรือเปล่าคะจริงอ้าวลองก็เป็นเท่าไหร่คะ1ล้านบอกนี้ก่อนเป็นแน่นอน4เท่าไหร่คะ8เท่าไหร่คะ3เท่าไหร่คะ7อันนี้บอกไม่ตามหลักเลขนะแล้วก็อะไรคะ9โอ้เพราะตั้งแต่ 90,000 นี้บวกกับอะไรหมดเลยคะ0ใช่ไหมคะและ1นี้ไปบวกกับ 100,000 ไปบวกกับ 900,000 ได้10ยังไงก็ล้านนะคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่าง1ล้าน 197,384 กับ1ล้าน 97,384 ค่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าคำตอบต้องอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะ1ล้าน 97,384กับอะไรคะ1,197,384แหมเยี่ยมคราวนี้เราก็จะมาพิสูจน์ว่าเป็นจริงไหมนะคะครูขอติดนะคะอ
าค่ะใส่โจทย์นะคะตามค่าประจำหลักนะคะมีอะไรบ้างคะเอาบอกกาแฟ8เหรอครับแน่ใจนะค่ะแล้วเราก็ต้องมีเครื่องหมายเลยนะคะบวกนักเรียนคนใดนะคะจะมาเขียนแทนครูคะยกมือค่ะเชิญค่ะนักเรียนคนอื่นบอกนะคะเพื่อนจะได้ใส่ถูกตาม 197,384 ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเรามาช่วยกันค่ะนะคะนักเรียนบอกว่าบวกทีละหลักนะคะแปดบวกด้วย4เท่าไหร่คะ12ถูกไหมคะครูใส่ไว้ต่อไปค่ะ10ไม่ถูก10 90บวก80เท่าไหร่คะเอาครูใส่ไว้ก่อน90บวก80ได้เท่าไหร่คะ17ฮะ17เท่าไหร่คะ17 10ถูกไหมคะถูกไหมคะต่อไปค่ะ600บวก300เท่าไหร่คะ900ถูกป่ะคะถูกถูกป่ะคะ900ถูกไหมคะถูกค่ะหลักพันบ้างค่ะ 4,000 บวก 7,000 เท่าไหร่คะ11 11อะไรคะ 11,000 ต่อไปค่ะ 50,000 บวก 90,000เท่าไหร่คะ14,000ถูกไหมคะอ่านตามเลยนะ14,000ต่อไปค่ะ900,000บวก100,000เป็นเท่าไหร่คะ100,000ถูกไหมคะโอ้โหถ้าเขียนออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะอ่านไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมคะถูกไหมคะถ้าครูเอามาเขียนเช่นมีเท่าไหร่นะคะ10 10 4นะคะ11โอ้โห9 17 12อุ๊ยนี่มันอ่านเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะโอ้แล้วทำไงคะเขาถึงได้มีอะไรให้คะเนี่ยหลักเลขไว้ใช่ไหมคะตามใช่ไหมคะแล้วทำไงอันนี้12หน่วยเราใส่แค่2ได้ไหมคะได้อ้าวแล้ว1ล่ะแล้วก็110 110ไปไหนไปอยู่หลัก10ถูกไหมคะไปอยู่หลัก10อันนี้ก็เลยกลายเป็น18บวก1 110นะคะเป็น18 10 18 10เราใส่8ที่หลัก10แล้ว1นี้ไปไหนก็ไปหลัก100เป็นหลัก100ถูกไหมคะไปหลัก100เป็นบวก10ครับเป็น10 10อะไรคะ10 100 10 100ก็กลายเป็นหลัก1,000 ถูกไหมคะ10,000ก็เป็น 1,000 ถูกไหมคะแต่ต่อไปค่ะเป็น 12,000 ถูกไหมคะแล้ว1ไปไหนคะเอา2เขียนไว้1ไปเป็น 12,000 10,000 เป็น 10,000 เป็นเท่าไหร่คะบวก1เป็นเท่าไหร่คะ 15,000 1ไปไหนคะ 100,000 11,000เป็นเท่าไหร่คะ1อะไรคะเป็น1ล้านแล้วถูกไหมคะถูกไหมถูกถูกแล้วนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเลยเราจึงไปทดใช่ไหมคะนักเรียนเปิดออกมานะฮะตอนเราบวกจริงๆเราไม่มีเลยตารางหลักเลขอย่างนี้จำนวนนี้เราคิดไว้ในใจใช่ไหมคะสีแดงนี่เราคิดในใจใช่ไหมฮะ4บวก8ได้12ใช่ไหมคะใส่2แล้วก็ไปทดหลักถัดไปด้านซ้ายนะคะอันนี้ไม่เอาอันนี้เราคิดในใจแล้วเพราะเราเป็นป.4แล้วแต่ขั้นตอนที่เราทำนะคะนักเรียนเราต้องขีดเส้นด้วยนักเรียนอย่าลืมนะคะเราต้องขีดเส้นตรงไหนเนี่ยลืมทุกคนเลยขีดตรงนี้ตรงนี้มั้ยใช่เราต้องขีดเส้นขีดเส้นเพื่ออะไรให้รู้ว่าเรากำลังนำ2จำนวนนี้มาบวกกันแล้วเราขีดอะไรอีกคะขีดเส้นใต้ตรงนี้ทำไมต้องให้2เส้นเป็นคำตอบเก่งมากถ้าขีดเส้นเดียวเอ๊ะไม่ใช่คำตอบหรือว่าเอามาบวกกันนะเราได้1ล้าน100,000 52,082อุ๊ยทำไมเราไม่อ่านหลักร้อยล่ะ
มันเป็นหลักเราใช้ศูนย์เพื่อยึดหลักเท่านั้นใช่ไหมคะใกล้ไหมสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลก็ตอบตอบได้เลยแล้วก็ขีดเส้นตายทำได้ยังอันนี้เรียนตั้งแต่ป.3นะถูกไหมคะแต่คราวนี้เราจะพิสูจน์การเรียนตั้งแต่ป.4เลยเราจะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งให้นักเรียนทำโจทย์อันนี้เสร็จแล้วเราถึงจะมีเกมเล่นตอนท้ายนะคะคราวนี้บวก2จำนวนมันง่ายๆตอบกันได้หมดเลยคราวนี้บวก3จำนวนเลยและเดาถูกด้วยนะเริ่มต้นที่โจทย์เลยนะคะเห็นข้อ2ดีไหมเอ๊ะแล้วข้อ1อยู่ไหน50,000มีคนเดา50,000เขียนยังไม่จบ50,000เอาให้จบบอกแล้วว่าตัวเลขน้อยๆไม่ได้หรอกข้ออะไรดูถูก3,560นะคะ3จำนวนครูไม่ทำให้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วเก่งมากๆหลายคนครูก็จะมีกระดาษให้นักเรียนทำคนเดียวเดี๋ยวไม่สนุกก็จะให้ทำไมคะทำช่วยกันช่วยกันเลยเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าผลบวกของจำนวนนะคะที่เป็นโจทย์อยู่บนกระดานเนี่ยได้คำตอบเท่ากันมาขอสรุปนิดนึงก่อนเผื่อคนที่ฟังไม่ทันนะคะเรามีวิธีการบวกอย่างไรนะคะอันนี้เป็นจำนวนที่1อันนี้เป็นจำนวนที่2นี่เป็นจำนวนที่3แบบที่1คือแบบที่1ไม่รู้ว่าแบบไหนก็ได้ที่เป็นแบบที่1ที่นักเรียนคิดออกเอาแบบไหนดีใครจะยืนตอบอ่ะต้นกล้าไหมลุกขึ้นทำไงคะเอาจำนวนที่หนึ่งมาบวกกับจำนวนที่สองแล้วไปบวกกับจำนวนที่สามบวกทีเดียวสามจำนวนเลยถูกไหมคะค่ะต่อไปค่ะใครมีแบบที่ไม่เหมือนคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะลองสิคะลองสิคะเอาจำนวนที่3มาบวกกับจำนวนที่2แล้วได้ผลลัพธ์แล้วเอามาบวกกับจำนวนที่1อ่ะเหลือสุดท้ายค่ะของสุดท้ายค่ะมีใครคะเอาล่ะคุณเลยนำจำนวนที่2ไปบวกกับจำนวนที่1แล้วก็ได้ผลลัพธ์หรือได้คำตอบหรือได้คำตอบก็เอาไปบวกกับจำนวนที่3ค่ะอย่างนี้นะคะแต่ข้อสำคัญเวลาที่เราบวกนั้นเราต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกันถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบวกของ2จำนวนนะเช่นครูเอา2จำนวนมาบวกกันก็ยิ่งง่ายใหญ่ถูกไหมคะนักเรียนยิ่งง่ายใหญ่เลยถูกไหมคะถูกไหมถูกก็ทำไมคะบวกทำไมคะก็ทำไมคะแต่2จำนวนเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยรู้จักหาว่าคำตอบเนี่ยประมาณเท่าไหร่จำคำได้จำได้ไหมคะคำตอบนั้นประมาณเท่าไหร่ก่อนถึงจะบวกแล้วเราก็ตั้งแล้วถ้า2จำนวนครูเอาตัวนี้ขึ้นก่อนได้ไหมได้ได้ครูเอานี้ขึ้นก่อนได้ไหมได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเมื่อบวกกันแล้วต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกันระหว่างที่บวกเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรนะคะเอามานี่นะใช่ไหมเครื่องหมายที่เราเรียกง่ายๆว่าลูกน้ำใช่ไหมคะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยยุ่งยากแต่พอสรุปคำตอบปุ๊บต้องใส่นิดนึงเพื่อให้เกิดการอ่านเข้าใจง่ายอ่านง่ายเข้าใจไหมคะพอเราเห็นเครื่องหมายนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมคะเป็นตัวไหนเป็นร้อยนะคะ
ต่อไปนี้ถึงเวลาเล่นเกมเกมนี้เราเรียกว่าเกมเลื่อนดาวเพราะงั้นดาวมาก่อนดาวมาก่อนนะคะแล้วครูก็มีจำนวน2 3 4 5 6 6 7 8 9โอ้ดีมากนะคะผู้เล่นจะเป็น2ฝ่ายนะคะนักเรียนผู้เล่นจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะเราก็มีที่บันทึกคะแนนด้วยนะคะปิดซะหน่อยตกลงกันเองเลยคู่กันแข่งคู่คุณต้องตกลงกันเองว่าใครจะเป็น A เป็น B แล้วแต่แล้วต้องเป็นไปตลอดนะคะทีนี้เริ่มต้นเล่นทำยังไงเป่ายิงชุบก่อนนะเหมือนนักเรียนเป่ายิงชุบกับครูตัวแทนนักเรียนลุกเรียนยุคลุกขึ้นนักเรียนเป็นผู้เล่นช่วยกับเพื่อนด้วย1 2 3ครูชนะคุณนั่งครูเริ่มเล่นนะคะครูเริ่มเล่นนะคะมีกติกาว่าเราจะเลือกจำนวนได้เฉพาะตามแนวดาวเพราะฉะนั้นแนวตั้งเนี่ยเราจะเลือกได้2และ7แนวนอนเราจะเลือกได้4กับ5 8ไม่ได้นะ8คือแนวเฉียงไม่เล่นเล่นแนวตั้งกับแนวนแนวเฉียงเอาไหมไม่เอานะคะไม่เอาฮะทีนี้มาดูครูเลือกครูเลือกใช่ไหมฮะครูเลือก7ดาวจะเปลี่ยนที่อันนี้เอาออก7ครูเป็น A ครูบันทึก7ครูได้7แล้วนะทีนี้พวกคุณเลือกเออแล้วใครจะเลือกดีอ่ะคุณเลือกก่อนอยากได้อะไรคะทีนี้พอแนวดาวเปลี่ยนเอ๊ะแล้วมันจะเลือก4กับ5อีกได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเราบอกแล้วกติกาแนวดาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลือกได้แค่2 6 8ถูกมั้ยคะถูกอ่ะคุณเลือกอะไรเลือก8เลือก8เออเสนอได้เลยคุณช่วยกันเลือก8ได้8ดีเออได้เห็นมั้ยว่าดาวเปลี่ยนที่คุณก็เลือก8อุ๊ยตายคุณชนะกูไปแล้วเลือกต่อเปลี่ยนแนวดาวอีกแล้วจะเลือกได้แค่3 5กับ6อ่ะคุณเลือกอะไร6คุณเลือกอะไรครูเลือกก่อนถูกมั้ยอะแดอย่าแซงดิครูก็อาจจะไปเลือก3ข้ามได้มั้ยได้ได้ไม่เอา5ฉันจะเอา3เอ๊ะครูเลือกไปทำไมเนี่ยครูก็เลือก3นะคะนักเรียนจะรวมเลยก็ได้10บวกเลยก็ได้หรือไปบวกในใจก็ได้เดี๋ยวบวกทีหลังก็ได้ต่อไปนักเรียนเลือกอะไรได้อะไรคะ1 2และ5 6เลือก6ได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่แนวดาวถูกไหมคะเออคุณเลือก5นะ5ไปดาวมาแทนคุณได้5ถูกไหมคะคุณจะบวกเลยก็ได้นะคะคุณก็เป็น13นำนำนำสามแล้วต่อไปครูเลือกตายแล้วครูเลือกได้อะไรเท่านั้น4เท่านั้นไม่มีแล้วดาวก็เปลี่ยนไปที่4ตายแล้วไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวครูก็โดนแล้วอ่ะคุณเลือกอะไรเออคุณเลือก6แน่นอนคุณก็บวกอีก6 9อุ้ยชนะ5เจอแล้วเหลือใครเลือกแล้วครูแล้วครูก็เลือกได้แค่1เท่านั้นโอ้แล้วชนะครูชนะแน่นอนชนะขาดลอยชนะขาดลอยและคุณก็มีสิทธิ์เลือกตัวเลข2เออจำนวนเดียวนะคะ21 15โอ้โหชนะขาดลอยชนะขาดลอยชนะไปเท่าไหร่กี่แต้มกี่เท่าไหร่คะ6เลยใครเข้าใจแล้วคุณเข้าใจแล้วเราก็จะจับคู่ง่ายๆอ่ะๆใครอยากจะเปลี่ยนคู่เปลี่ยนที่คุณจะเล่นกับใครอ่ะคุณจะเล่นกับเขามั้ยคุณลุกเหรอคุณไม่แน่ผู้ชายเขาต้องโดนกับผู้ชายคุณอยากเล่นกับเขาคุณอยากเล่นกับน้ำหวานน้ำหวานไปมั้ยน้ำหวานไปมั้ยไป
อ้าวตกลงกันก่อนใครเป็นคุณเอใครเป็นคุณบีแล้วก็เริ่มเป่ายิ้งชูบใครชนะเริ่มก่อนเกมครูนักเรียนไปทำเองได้ไหมคะได้ตีตารางแค่นั้นเองใช้กระดาษห่อหนังสือพิมพ์ก็ได้กระดาษอะไรก็ได้เอาค่ะวันนี้บ๊ายบายกันแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูการหาผลบวกของจำนวนที่มีหลายหลัก3จำนวนจะบวก2จำนวนใดก่อนแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือหรืออาจทำได้โดยนำจำนวนมาบวกพร้อมกันทั้ง3จำนวนซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวน2จำนวนคือบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน